สวัสดีครับตลอดกับกายวันนี้เราจะพาทุกคนมาเที่ยวที่ยอดเขาพุทธนาคราชนะครับมาชมพระหินอ่อนนะครับนี่ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์จุดหนึ่งที่เวลามาเที่ยวภูเก็ตจะต้องมานะครับนี่อันนี้สวยมากเป็นองค์ใหญ่มากเดี๋ยวเราขึ้นไปดูข้างบนกันจ้าพระใหญ่เมืองภูเก็ตนี้นะครับตั้งอยู่บนยอดเขานาคเกิดและถือเป็นพระประจำเมืองภูเก็ตเลยก็ว่าได้นะครับเพราะณจุดนี้สามารถชมวิวภูเก็ตได้แบบ360องศาเลยทีเดียวครับและที่นี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ห้ามพลาดของภูเก็ตเลยนะครับเพราะที่นี่บอกตรงๆเลยว่าวิวสวยมากๆแล้วก็จบไปอีกหนึ่งที่นะครับกับการพาเที่ยวจุดสำคัญจุดต้องแวะของภูเก็ตนะครับก็คือพุทธอุทยานเขานาคเกิดนะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพมีไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเผื่อเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในช่วงตลอดกับกายในคลิปหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับThank you.